รณีของไทยยูเนี่ยนโดยคุณธีรพงษ์จันทร์สิริ CEO ก็ออกมาระบุถึงเป้าหมายในระยะ6ปีก็คือตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปี2573ครับโดยมุ่งหวังที่จะผลักดันยอดขายรวมของกลุ่มนะครับให้แตะระดับ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 245,000 ล้านบาทได้ซึ่งถ้าดูภายในสิ้นปีนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มไทยยูเนี่ยนนั้นจะมียอดขายรวมกันเนี่ยอยู่ที่ 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณสัก 136,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับกลุ่มไทยยูเนี่ยนเองก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับว่ากำไรก่อนหักภาษีภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาหรือว่าตัว EBITDA นะครับเพิ่มขึ้นเป็น 100% นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น700ถึง800ล้านเหรียญสหรัฐหรือตกประมาณสัก 24,500 ถึง 28,000 ล้านบาทจากปี2017ที่คาดว่า EBITDA นะครับปีนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ400ล้านเหรียญสหรัฐหรือตกประมาณ 14,000 ล้านบาทด้วยกันขณะเดียวกันนะอัตรากำไรขั้นต้นนะครับจะอยู่ที่ระดับ21ถึง 23% จากปี2017ที่คาดว่านะปีนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ 19% และกำไรจากการดำเนินงานนะฮะก็ 8% นะฮะจากปี2017ที่อยู่ที่ระดับ 5.6% นะครับนะฮะไทยยูเนี่ยนเองก็ตั้งเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเลซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ของบริษัท รวมถึงมีความพร้อมนะครับในการเข้าลงทุนควบรวมหรือซื้อกิจการก็คือการทำดีล M&A นะครับเพื่อที่จะขยายธุรกิจทุกภาคส่วนเบื้องต้นก็มีการวางงบลงทุนนะครับไว้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ขออภัยนะครับ 5,000 ล้านบาทต่อปีสำหรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกลุ่มไทยยูเนี่ยนนะครับไปสู่รถแมปปี2573นั้นก็จะแบ่งเป็น3แกนหลักโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญประกอบด้วย1เรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก2การสร้างคลื่นลูกใหม่ของการเติบโตโดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วและ3การเปิดน่านน้ำใหม่ด้วยการมุ่งเน้นแสวงหาไอเดียและเทคโนโลยีใหม่ๆคุณธีรพงษ์เองก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงปี2568คือปีหน้าภาพรวมของกลุ่มไทยยูเนี่ยนนั้นจะไปได้ดีกว่าปี67ที่ผ่านมาเนื่องจากการมีความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจการมีทีมผู้บริหารหรือบุคลากรที่เก่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาตลอดจนการมีแผนรองรับทุกสถานการณ์โลกหรือปัจจัยกดดันทั้งเชิงบวกและเชิงลบการทยอยพัฒนาโปรดักต์ใหม่และมุ่งตลาดที่ถนัดแน่นอนว่าระหว่างทางนั้นย่อมจะเจออุปสรรคแต่เชื่อว่าเป้าหมายครั้งนี้กลุ่มไทยยูเนี่ยนก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะผลักดันและมุ่งสู่เป้าหมายรถแมปปี2573ด้วยยอดขาย 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็จะมาจากทุกส่วนธุรกิจในกลุ่มของไทยยูเนี่ยนเองครับนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เองก็มีอีกหนึ่งธุรกิจที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็ล่าสุดนะฮะทางฝ่ายบริหารของiTel Corporation จำกัดนะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าในช่วงของไตรมาส4ของปีนี้นะครับจะมีการขยายตัวได้ดีนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยออเดอร์ในแง่ของอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็สั่งซื้อเข้ามาแล้ว 90% ของเป้าหมายที่วางไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นก็มีการคงเป้าหมายนะครับในปีนี้รายได้ของ ITC นะครับที่เป็นยอดขายจากอาหารสัตว์เลี้ยงตรงนี้จะอยู่จะเติบโตประมาณ 15-17% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสูงถึงระดับ 26-28% นะครับจากอัตราส่วนปัจจุบันอยู่เพียงประมาณ 89% นะครับ